เพราะว่าเรากำลังพูดถึงแบรนด์สีจันทร์ที่ถือว่ามีการพลิกฟื้นแบรนด์มีการรีแบรนด์ทำให้ยอดขายกลับมาเติบโตได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเจอโควิดเนี่ยเขาจะทำธุรกิจอย่างไรปรับตัวอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณรวิศหานอุตสาหะค่ะ CEO ของบริษัทสีจันทร์สหโอสถตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณรวิศค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพรวมของตลาดเครื่องสำอางไปบ้างแล้วนะคะถามในฝั่งของสีจันทร์กันบ้างเจอโควิดไม่ว่าจะเป็นรอบ1รอบ2ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงบ้างคะครับก็แน่นอนว่าเวลาคนออกไปข้างนอกน้อยลงไปซื้อของน้อยลงเนี่ยมันก็กระทบค่อนข้างจะโดยตรงพอสมควรอยู่แล้วนะฮะร้านบางร้านก็ช่วงแรกถูกปิดไปเลยตอนนี้แม้ไม่ปิดแต่ว่าทราฟิกน้อยไปเยอะมากนะครับก็ทางด้านที่เป็นออฟไลน์เนี่ยยังไงก็กระทบอยู่แล้วแล้วก็กำลังซื้อโดยรวมผู้บริโภคเองก็ไม่ดีด้วยความรู้สึกเซนติเมนต์ของผู้บริโภคก็ไม่ดีคนก็จะชะลอการใช้จ่ายพอสมควรกลุ่มที่ยังพอจะไปได้ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ดูแลตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นพวกสกินแคร์พวกอะไรเงี้ยยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเมคอัพจะดรอปค่อนข้างชัดเจนเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นรอบ1รอบ2กับรอบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะหรือว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันคือดรอปอย่างต่อเนื่องเลยรอบนี้ยังตอบได้ไม่เต็มที่เพราะยังอยู่ในยังอยู่ระหว่างนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับลูกค้าเพราะเราก็จะมีการคุยลูกค้าเป็นเซสชั่นอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยครั้งนี้คนรู้สึกเหนื่อยแล้วหมายถึงว่ารู้สึกค่อนข้างจะแย่กว่า2รอบแรกต้องบอกงี้แล้วกันนะฮะก็ความรู้สึกโดยรวมก็จะไม่ค่อยดีเวลาคนรู้สึกไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ดีความอยากซื้อของก็จะน้อยไปด้วยฮะนี่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วแบบนี้ตัวแบรนด์ของสีจันทร์เองมีการปรับตัวหรือวางกลยุทธ์อย่างไรในยุคที่ทุกอย่างมันถาโถมเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะครับก็อันดับแรกเราก็คุยกันในทีมงานว่าเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มันคงจะเปลี่ยนตัวพื้นฐานนะตอนนี้ไม่ได้เราก็คิดไปไกลๆเลยนะคนก็จะทำอะไรนะครับก็จริงๆอันดับแรกที่คิดว่าสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่ากลับมาดูก่อนว่าเราต้องระมัดระวังหรือสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างอันนี้ก็เป็นอันที่ผมว่าสำคัญที่สุดอันที่สองก็มาดูว่าโอเคพาร์ทออนไลน์ของเราซึ่งจริงๆก่อนอันนี้เราก็พยายามที่จะดันตรงนี้มาเยอะอยู่แล้วก่อนที่จะมีโควิดนะฮะเราก็ต้องใส่แรงมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็ช่วยได้จริงๆออนไลน์ก็ยังถือว่าไม่ดรอปยังโตอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากออนไลน์มันเป็นส่วนไม่เยอะมากของทั้งหมดนะฮะอีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ทที่เราส่งออกก็เราก็พยายามจะพุชตรงนั้นมากขึ้นแต่ว่าประเทศที่ปลายทางของเราเองเขาก็มีปัญหาโควิดกันเกือบทุกที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าที่อื่นยังดีกว่าเราที่อื่นเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดก็ยังไม่ได้แย่มากโดยความรู้สึกของผมดูจากยอดนะครับทีนี้เราก็มองไปไกลๆโอเคอนาคตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพอร์ตโฟลิโอของสินค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเราก็จะมีการปรับพอร์ตโฟลิโอของสินค้าว่าจะต้องเพิ่มอะไรลดอะไรบ้างหรือแม้แต่กระทั่งตัวธุรกิจเองเนี่ยเราจะดำเนินธุรกิจแบบนี้ต่อไปอาจจะไม่พอละต้องขยายวิธีคิดว่าโอเคเราอาจจะต้องพูดคำว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจคอสเมติกเราทำเฮลท์แอนด์บิวตี้เข้าไปสู่เรื่องของสุขภาพด้วยไหมถ้าไปจะเข้ายังไงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ศึกษาพวกนี้อยู่เหมือนกันจริงๆในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันก็บีบให้เราต้องปรับตัวเยอะซึ่งก็ดีเหมือนกันจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่จริงๆก็มันต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้เราคงจะทำด้วยสปีดช้ากว่านี้ตอนนี้ก็ต้องเร็วมากก็ทุกคนก็ในทีมงานก็เองก็เข้าใจประเด็นนี้ดีผมก็พยายามสื่อสารเรื่องนี้ให้กับทีมว่ามันต้องปรับตัวเยอะมากจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตลาดมันหดแบบเร็วมากครับอย่างนี้พอจะมีสัญญาณการฟื้นตัวถ้าเกิดประเมินเบื้องต้นปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่โอกาสจะฟื้นตัวเต็มที่น่าจะสักอีกประมาณช่วงไหนอะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เลยนอกจากวัคซีนเท่านั้นคือไม่มีเรื่องอื่นนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยฮะคือมาตรการอะไรจะออกมาอะไรช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้แบบนิดๆหน่อยๆแบบรูปหน้าปัดจมูก
แต่ถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังจัดหาวัคซีนมาไม่ได้ครบตามที่จะให้ herd immunity เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าตอนนี้ผมก็พูดเหมือนกับนักธุรกิจหลายๆท่านแล้วก็พูดเหมือนผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันว่ายังไงก็ต้องเอาวัคซีนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวัคซีนเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงดังนั้นลายสินค้าของเราเองจะสามารถปรับตัวในยุคที่พฤติกรรมคนเปลี่ยนอย่างที่บอกอยากได้แป้งที่ติดทนขึ้นอยากได้ลิปสติกที่ติดทนขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องเบื้องต้นที่เราปรับตัวได้ไหมคะสิ่งที่เราทำไปแล้วคือเราลดขนาดไซส์ครับให้ซื้อง่ายขึ้นให้มันถูกลงต่อชิ้นนะฮะอันนี้ลดขนาดไซส์ลงให้มันถูกลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนื่องจากคนไม่อยากใช้เงินตอนนี้เพราะฉะนั้นจะใช้ก็ต้องประหยัดที่สุดเราก็ต้องพยายามทำของที่มันคุณภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่าออกมาในไซส์ที่เล็กลงหรือว่าแพ็กเกจซิ่งอาจจะไม่ได้ใช้แพ็กเกจซิ่งที่แบบเยอะเหมือนเดิมก็ลดตรงนี้ลงสิ่งที่มันพอลดได้เราก็ลดให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับค่ะถามถึงเรื่องของบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากการรับมือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายกลางเนี่ยในช่วงนี้ควรจะต้องปรับตัวกันยังไงคะจริงๆบทเรียนที่เราเห็นก็คือว่าต้องคิดซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์เผื่อไว้เยอะๆเพราะว่าที่เราคิดไว้ว่ามันจะแย่เนี่ยบางทีมันแย่ได้กว่านั้นอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องเผื่อไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองก็คือความยืดหยุ่นสำคัญความยืดหยุ่นเนี่ยจะพูดในเชิงว่าเรายืดหยุ่นในแง่ของค่าใช้จ่ายได้ขนาดไหนคำว่ายืดหยุ่นค่าใช้จ่ายคือเราทำตัวให้ลีนๆผอมๆไว้แล้วก็ตอนที่จะขยายเราขยายด้วยเอาซอร์สงานเอางานไปให้เอาซอร์สเยอะๆตัวที่เป็นสิ่งที่เราทำเองเนี่ยพยายามให้มันต้นทุนยังไม่เยอะคอนโทรลให้คนไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยเพื่อที่จะเวลามันมีเรื่องแบบนี้เราจะได้ถอยทันถอยได้เร็วถ้าเกิดว่าเราแบบคนเยอะตัวหนักเนี่ยเวลาเจอเรื่องเนี่ยมันก็จะเจ็บหนักอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งในอนาคตเวลาจะขยายก็จะเผื่อไว้เสมอว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ